วัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่12เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันด้วยเรื่องราวของหนี้ครัวเรือนตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีทิศทางชะลอตัวลงไปนะครับแต่ว่าให้จับตาดูสินเชื่อประเภทบัตรต่างๆนะครับรวมถึงสินเชื่อบุคคลที่อาจจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับคืออะไรเดี๋ยวคุยกับคุณกาญจนาโชคไพศาลสินผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับวันนี้เรื่องของดัชนีความมั่นคงทางอาหารของไทยนะครับปรากฏว่าหล่นลงไปหรือว่าตกลงไป13อันดับด้วยกันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุยกับคุณภูมิศักดิ์ราศีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินครับเปิดเผยว่าตามที่ธนาคารออมสินได้มีการประกาศจะร่วมทุนในการจัดตั้งบริษัทมีที่มีเงินจำกัดโดยจะร่วมทุนกับบริษัททิพยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเมื่อช่วงไตรมาสที่2นะครับโดยจนถึงขณะนี้ความคืบหน้าคือในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงของการทดสอบระบบและทดสอบความพร้อมต่างๆนะครับหลังจากนั้นจะมีการนำร่องเปิดให้บริการจะมีการเปิดให้บริการเป็นการนำร่องสินเชื่อที่ดินในพื้นที่5จังหวัดด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการสินเชื่อตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศได้ภายในปี2565นี้นะครับโดยบริษัทมีที่มีเงินจำกัดจะใช้สาขาของธนาคารออมสินเป็นหลักในการให้บริการนะครับซึ่งจะมีการเปิดตัวผู้บริหารและเปิดตัวบริษัทอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับสำหรับสินเชื่อที่ดินนั้นมีเป้าหมายที่จะให้ความช่วยเหลือธุรกิจ SME ด้วยการเปิดรับจำนองที่ดินและการขายฝาก Refinance โดยจะเปิดทั้งบุคคลธรรมดาวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 300,000 บาทจนถึงขอไปครับวงเงินสินเชื่อระหว่าง 300,000 บาทจนถึง10ล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนิติบุคคลวงเงินสินเชื่อจะอยู่ระหว่าง 300,000 บาทจนถึง50ล้านบาทนะครับวงเงินสินเชื่อสูงสุด170ของราคาประเมินที่ดินจากทางราชการนะครับส่วนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนั้นจะอยู่ระหว่าง 106.99 ถึง 108.99 ต่อปีโดยมีระยะเวลาการชำระคืนเป็นเวลานานไม่เกิน5ปีนะครับแล้วก็ที่สำคัญปลอดชำระเงินต้นในช่วง1ปีแรกด้วยนะครับที่สำคัญครับไม่มีการตรวจเครดิตบูโรไม่มีการตรวจสอบรายได้และไม่ต้องใช้บุคคลในการค้ำประกันสินเชื่อแต่อย่างใดนะครับธนาคารออมสินได้ประสบความสำเร็จจากการเปิดให้บริการสินเชื่อ SME มีที่มีเงินในช่วงปี2563ถึงปี2565นะครับซึ่งปรากฏว่าสามารถที่จะช่วยธุรกิจขนาดเล็กช่วยธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจทั่วไปด้วยวงเงินสินเชื่อมูลค่ารวมกว่า 21,000 ล้านบาทจนกระทั่งนำไปสู่การจัดตั้งบริษัทมีที่มีเงินจำกัดเพื่อทำธุรกิจสินเชื่อเกี่ยวกับที่ดินโดยเฉพาะนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับเราจะมอบกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์นะครับสีชมพูสดใสจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านมาในรูปแบบของ SMS นะครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข42210754221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้เตรียมที่จะให้บริการสินเชื่อเกี่ยวกับที่ดินเป็นการนำร่องในพื้นที่5จังหวัดนะครับประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้เตรียมเปิดให้บริการสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเป็นการนำร่องในพื้นที่5จังหวัดนะครับประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่า
การให้บริการสินเชื่อที่เกี่ยวกับที่ดินซึ่งเป็นการนำร่องของธนาคารออมสินในพื้นที่5จังหวัดนั้นนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้างส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่7ตุลาคมจากจังหวัดกาญจนบุรีก็ขอแสดงความยินดีกับคุณเอมออนสิทธิสมบูรณ์ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของหนี้สินครัวเรือนนะครับเริ่มชะลอตัวลงแล้วแต่ว่าต้องจับตาดูเกี่ยวสินเชื่อที่เกี่ยวกับบัตรต่างๆชนิดต่างๆนะครับแล้วก็สินเชื่อบุคคลเพิ่มเติมด้วยพูดคุยกับคุณกาญจนาโชคไพศาลสินผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณกาญจนาครับสวัสดีค่ะครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับคุณกาญจนาหมายถึงหนี้ครัวเรือนใช่ไหมคะใช่ครับหรือว่าน้ำท่วมครับเอาครัวเรือนอย่างเดียวก่อนอย่างอื่นมันเยอะเหลือเกินถ้าเป็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนค่ะอาจจะเรียกว่าเป็นข่าวดีนิดนึงคือหนี้ครัวเรือนเติบโตอยู่แต่ว่าโตช้าลงโตช้าลงครับใช่ค่ะมองว่าเป็นภาพที่ดีก็ได้ค่ะเพราะว่าเริ่มมีการเบรกในระดับหนึ่งแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเราไปดูหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ครับสัดส่วนที่มันเคยอยู่เกินระดับ 90% เนี่ยตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่ 88.2% ไตรมาสล่าสุดไตรมาสที่2ละค่ะอ๋อครับต้องบอกว่าประเด็นเนี้ยค่ะมันเป็นในเชิงของตัวเลขแต่ว่าเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันยังคาอยู่เพราะว่าครัวเรือนเนี่ยถ้าดูยอดคงค้างอย่างเดียวนะคะนับเป็นล้านบาทเนี่ยยอดคงค้างหนี้ครัวเรือนยังขึ้นอยู่เลยค่ะอ๋อครับมันมีนัยยะอะไรฮะตรงนี้ก็เหมือนกับว่าครัวเรือนแบกหนี้อยู่เหมือนเดิมบางครัวเรือนอาจจะต้องมีการแบกภาระหนี้เพิ่มขึ้นคือสรุปแล้วเนี่ยเหมือนกับหนี้ครัวเรือนเนี่ยยังโตได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าโตในอัตราที่ช้าลงประเด็นมันจะอยู่ที่ว่าตัวรายได้ของครัวเรือนนะคะโตได้เท่าทันกับตัวหนี้หรือเปล่าเป็นหนี้หรือเปล่าอ๋อครับใช่ซึ่งแต่ละครัวเรือนคงไม่เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันลงไปตามการเติบโตของรายได้การฟื้นตัวของรายได้ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นกลับมาครับบางครัวเรือนอาจจะมีความสามารถที่จะจ่ายคืนหนี้ได้โอเคแล้วก็อาจจะสามารถรองรับความเป็นไปได้ที่ดอกเบี้ยมันจะขยับขึ้นได้แต่บางครัวเรือนก็อาจจะไม่ใช่ค่ะก็อาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะต้องดูกันต่อเนื่องเพราะว่ามันมีหลายภาพซ้อนกันอยู่ฮะทีนี้อะไรบ้างที่เป็นหนี้ครัวเรือนที่เป็นหนี้ครัวเรือนก็มีหนี้บ้านหนี้บ้านโอ้นี่เรื่องใหญ่นะครับกาญจนาใช่ค่ะตัวใหญ่เลยถ้าเป็นเฉพาะยอดคงค้างหนี้บ้านในหนี้ครัวเรือนเนี่ยตัวชะลอลงนะคะแต่ต้องบอกว่าในช่วงที่เป็นโควิดระบาดในช่วง 1-2 ปีก่อนหน้านี้เนี่ยหนี้บ้านไม่ลงเลยนะคะคือสินเชื่อบ้านโตมากค่ะพอมาอยู่ในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นบ้านหลายๆครัวเรือนกู้ไปแล้วครับหรือว่าแบบเร่งซื้อไปแล้วอะค่ะหลังจากนี้ก็คืออาจจะเริ่มแบบกลับมาย้อนดูว่ารายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ดอกจะขึ้นไหมแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีนึงบางครัวเรือนที่มองไปข้างหน้าแล้วเขาสามารถแบกภาระนี้ได้ต่อเขาอาจจะเข้ามาซื้อแต่ว่าบางครัวเรือนที่รู้สึกว่ามันยังแน่นอยู่เลยเงี้ยค่ะเขาอาจจะเริ่มชะลอลงมันมองได้สองด้านนะคะเพียงแต่ว่าโดยรวมๆกันแล้วเนี่ยเป็นภาพของการโตที่ช้าลงนะตอนนี้ที่เป็นสายที่เราเห็นนะคะกับอันนี้คือเฉพาะใช่ไหมมองว่าครัวเรือนมีโทษค่ะมองว่าครัวเรือนเนี่ยอาจจะมีภาระหนี้เดิมสูงอยู่แล้วก็เลยไม่สามารถที่จะไปก่อนหนี้เพิ่มที่เป็นก้อนใหญ่ๆได้นั้นส่วนหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของหนี้ครัวเรือนก็คือหนี้เพื่อประกอบธุรกิจนี่น่าสนใจซึ่งก็ใช่ค่ะก็คือโตไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าเริ่มโตช้าลงกับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็อย่างที่บอกคุณพิรพันธ์มันจะประเด็นคล้ายๆกันเขาอาจจะมีหนี้เต็มมืออยู่แล้วความสามารถในการก่อนหนี้ก้อนใหญ่ๆเพิ่มเติมเนี่ยมันอาจจะน้อยตรงกันข้ามนะคะถ้าเป็นหนี้ก้อนเล็กๆหน่อยอย่างเช่นหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลอันนี้คือโตสวนเลยค่ะโตสวนโตเป็นตัวเลขสองหลักเลยดอกเบี้ยแพงไหมดอกเบี้ยดอกเบี้ยแพงค่ะดอกเบี้ยแพงแต่โตสวนแต่ก็จะเป็นสินเชื่อประเภทที่มีเพดานดอกเบี้ยที่เซตไว้จากทางการนะคะคบัตรเครดิตก็16ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วแต่เลยค่ะว่ามีทะเบียนรถเป็นประกันหรือเปล่าถ้ามีทะเบียนรถเป็นประกันก็24เป็นเพดานนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีทะเบียนรถเป็นประกันก็25แต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย
ถ้าไม่ใช่บัตรเครดิตถ้าเป็น personal loan เนี่ยตัวสถาบันการเงินทั้งแบงก์นอนแบงก์อาจจะไม่ได้คิดเป็นเพดานหรอกค่ะคือเขาก็จะดูความเสี่ยงของลูกหนี้แต่ละรายเป็นรายคนๆไปครับครับแสดงว่ายอดเงินของสินเชื่อเชิญฮะแต่ทั้งหมดก็คือหนี้ที่เป็นบัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่เป็นหนี้ก้อนเล็กๆอะค่ะครับคือมันอาจจะดูคล่องดูหมุนได้เป็น revolving เนี่ยมันโตนี่ไงผมกำลังตั้งข้อสังเกตอย่างนี้กาญจนาเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางสถาบันการเงินเขาออกผลิตภัณฑ์ลักษณะแบบนี้ในลักษณะที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยหรือเปล่าตรงนี้ครับกาญจนาอาจจะเป็นช่องทางการสมัครที่ง่ายด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้ววงเงินไม่สูงนะวงเงิน 30,000 50,000 เต็มที่ประมาณนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าสินเชื่อบุคคลที่ว่าเนี่ยมันเติบโตแต่ว่าผมเข้าใจว่าเขามีระบบของเขาในการที่จะพิจารณาเครดิตของลูกค้าในตัวอยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็น NPL จะมีสูงไหมตรงนี้โดยนี่พวกที่เป็นครีมนะคะทั้งบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกถ้าเรียกง่ายๆว่าเบี้ยวนะคะ เป็นลำดับแรกๆค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ากระแสรายได้ของลูกหนี้หรือผู้กู้เนี่ยไม่ค่อยสม่ำเสมอเนี่ยตัวที่เขาจะตัดเป็นลำดับแรกๆเขาอาจจะตัดหนี้ในส่วนนี้ตัดการชำระหนี้เว้นไปก่อนสำหรับหนี้ในส่วนนี้ใช่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันทั้งบ้านทั้งรถอะไรเงี้ยค่ะอาจจะหนี้ลำดับท้ายๆที่เขาจะเบี้ยวอ๋อครับเพราะฉะนั้นก็เป็นพฤติกรรมตรงนี้ไปทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยในระยะจากนี้ไปการเงินก็ต้องคิดดอกเบี้ยเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงในส่วนนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเพดานของเครดิตค้าหรือว่าคอนโซลมันเลยสูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆของบ้านนี่เท่าไหร่ฮะ4หรือ5ไม่เกิน5มั้งไม่มีเพดานค่ะแต่ก็แล้วแต่ว่าณตอนนี้ก็อาจจะเป็นแบบ MRR บวกหรืออะไรว่า MRR ลบอ๋อพูดง่ายคือว่าเขา MRR บางแบงก์ก็อาจจะทยอยขยับขึ้นแล้วเขาก็ต้องแข่งขันกันเองระหว่างธนาคารด้วยกันใช่ไหมฮะดอกเบี้ยแพงเกินไปก็ไม่มีลูกค้าสนใจเหมือนกันแล้วจะปลอดของสินเชื่อบ้านในแต่ละธนาคารด้วยอาจจะปล่อยไปเยอะแล้วแล้วก็บางแบงค์อาจจะรอดูสถานการณ์ให้เดินกลับมาอย่างเต็มที่ก่อนแล้วก็ค่อยเดินพอร์ตนี้ต่ออะไรเงี้ยครับเราเคยมีแนวโน้มลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในอดีตมาก่อนไหมฮะแนวโน้มของการขยับขึ้นดอกเบี้ยเหรอคะหรือว่าแนวโน้มเรื่องการใช้หนี้การบริหารหนี้ประเภทบัตรเครดิตหรือว่าบุคคลเพิ่มขึ้นเนี่ยอ๋อหมุนเงินสภาพคล่องระยะสั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะมันมีนิยามอะไรบ้างจริงๆมันเป็นทั้งหนี้บัตรเครดิตและเครดิตค่ะบัตรเครดิตแล้วก็ตัว personal loan เนี่ยเป็นสินเชื่อที่ครัวเรือนหรือว่าลูกหนี้รายย่อยเนี่ยมองไว้ในช่วงที่เขาอาจจะขาดสภาพคล่องในระยะสั้นๆอยู่แล้วจริงๆมันเป็นภาพนี้มาตลอดอยู่แล้วค่ะครับเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของการขาดสภาพคล่องที่พบเจอได้เยอะในช่วงที่เราเจอโควิดมาซ้ำซ้อนหลายปีใช่ไหมคะครับก็อาจเป็นภาพนี้ชัดหน่อยแล้วก็ในส่วนที่เป็นแบบสถาบันการเงินก็อาจจะเข้ามาดูในตลาดนี้ครับมากขึ้นอาจจะพยายามแบบปรับโมเดลเพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มนี้มากขึ้นก็เลยอาจจะเป็นที่มาของการโตของพอร์ตนี้ด้วยครับเป็นไปได้ไหมครับด้วยนโยบายภาครัฐด้วยหรือเปล่าที่อยากจะดึงเงินสินเชื่อนอกระบบหรือว่าเงินกู้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบธนาคารซะเนี่ยค่ะจริงๆเราเห็นโอเปอเรเตอร์มาเขาเรียกอะไรคะรีจิสเตอร์ที่เป็นใบอนุญาตมากขึ้นด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะเป็นนันแบงค์ใช่ไหมลักษณะแบบนั้นใช่ใช่ครับแล้วนันแบงค์นี่เขาจะรวมอยู่ในเวลาเขาคิดตามดัชนีตามอะไรนะฮะตาม GDP เนี่ยจะรวมอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่าคุณกัญจนาอ๋อไม่ถือว่านับรวมในนี้ครัวเรือนใช่ใช่นับรวมค่ะรวมนะครับนับรวมค่ะก็ถ้าสมมติว่าเราดูบัตรเครดิตเนี่ยก็จะมีบัญชีที่เป็นแบงค์กับนอนแบงค์ครับก็คือตัวชนก็คือโตทั้งคู่เหมือนกันทั้งคู่เหมือนกันตัวเราก็จะมีแบงค์กับนอนแบงค์ซึ่งก็โตขึ้นมาคู่กันเหมือนกันครับเป็นภาพเหมือนกันหมดเลยใช่ค่ะโอ้โหอย่างนี้มันมีนัยยะอะไรฮะระหว่างหนี้ครัวเรือนตัวใหญ่ๆมันลดลงแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเล็กๆมันกลับตับเติบโตเพิ่มขึ้นเนี่ยสวนทางกันอย่างนี้กัญจนาคืออาจจะต้องดูว่าจริงๆมันการโตของสินเชื่อที่เป็นคลีนเนี่ยค่ะมันไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นภาพที่ลบซะทีเดียว
ก็คือมันอาจจะต้องดูเรื่องของความสามารถในการชำระคืนหนี้ของลูกหนี้ประกอบไปด้วยคือมันโตได้ค่ะแต่ว่าลูกหนี้ต้องมีความสามารถในการชำระคืนแล้วก็ถ้าดูระยะหลังๆเนี่ยทางการไทยจะเน้นในเรื่องของความสามารถที่จะอยู่ได้หมายถึงว่า ได้หนึ่งส่วนใช่ไหมคะแล้วก็ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมีพอที่เหลือเก็บเป็นเงินออมอะไรนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของสถาบันการเงินที่อยู่อันเดอร์การกำกับที่จะต้องดูเรื่องนี้ให้กับลูกหนี้ด้วยซึ่งมันก็อาจจะแปลว่ามันอาจจะเป็นการโตแบบที่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยลูกหนี้มีภาระเพิ่มขึ้นแหละแต่ว่าก็ยังสามารถผ่อนได้อ๋ออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามเหมือนกันค่ะเพราะว่ารายได้ในช่วงนี้ของภาคครัวเรือนก็มันไม่ได้โตกันอย่างทั่วถึงใช่ไหมคะแล้วก็เศรษฐกิจก็เพิ่งเริ่มฟื้นด้วยเหมือนกันมันก็เลยไม่ได้แปลว่ามันจะดีทั้งก้อนเหมือนกันก็ต้องดูเรื่องของแบบคุณภาพนี้ในช่วงหลังจากนี้ของนี้ทั้งสองส่วนนี้อย่างใกล้ชิดก็อย่างที่บอกมันเป็นคลีนโลนนะคะมันไม่มีหลักประกันอ๋อใช่แต่ถ้ามองจากเขาเรียกอะไรฮะวิธีการในการที่จะปล่อยสินเชื่อเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีมันเข้ามามีบทเยอะพอสมควรเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆที่เป็นข้อมูลของลูกค้ามากขึ้นด้วยหรือเปล่าในการที่จะปล่อยสินเชื่อตรงนี้เพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดปัญหาตามมาเนี่ยครับคุณกัญญาแน่นอนค่ะคือแบงค์ดูถ้าเป็นในมุมของแบงค์แล้วสถาบันการเงินทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นสินเชื่อประเภทบัตรเครดิตแล้วก็ตัวพีโลนเนี่ยดูมีในทุกเกือบจะทุ่มมิติแล้วค่ะคือรอบด้านละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจะมีแบบเป็นดิจิตอลพีโลนที่แบบว่าใช้ข้อมูลทางเลือกใช่ไหมคะครับซึ่งก็ต้องไปดูความแม่นของโมเดลในการปล่อยเพราะว่าเขาจะไม่ได้แบบขอแบบเครดิตบูโรประวัติด้านเครดิตหรือด้านรายได้อะไรประกอบแต่พอตรงนั้นมันยังเล็กมากค่ะอ๋อครับตอนแบบพูดถึงเรื่องเครดิตค้ากับ personal loan คือจริงๆทุกสถาบันการเงินรู้อยู่แล้วว่าไปข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ฟื้นตัวได้ในระดับหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเยอะแล้วก็ลูกหนี้แต่ละรายมีความเสี่ยงไม่เท่ากันอันนี้คือเป็นแพทริชที่เขารู้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการจะปล่อยสินเชื่อเขาก็ต้องมีเครื่องมือในการชี้วัดว่าเขามั่นใจมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ค่ะแล้วก็ค่ะสมมติว่าปล่อยแล้วเนี่ยลูกหนี้แต่ละคนก็อาจจะได้วงเงินเครดิตไม่เท่ากันนี่แหละนี่แหละเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าบอกว่าไม่เกิน 50,000 ไม่ได้แปลว่าท่านทุกท่านจะได้ 50,000 เท่ากันหมดไม่ใช่นะฮะใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะต้องดูถึงแบบภาระเบื้องหลังของท่านด้วยว่าแบบมีรายได้ในส่วนอื่นเสริมไหมแล้วก็มีหนี้เดิมแบกไว้อยู่บ้างไหมครับซึ่งธนาคารคือรายได้เนี่ยยังมีความสามารถที่จะsustain นะถ้าเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำก็อาจจะดูโอเคง่ายหน่อยเพราะว่ามีรายครับนะน่าสนใจฮะทีนี้ภาคประชาชนทั่วไปที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยถ้าเกิดท่านจะคิดจะขอสินเชื่ออะไรก็แล้วแต่คุณกัญจนามีคำแนะนำไหมว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงดีเพราะว่าพฤติกรรมผมเข้าใจว่ามันต้องเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีแล้วเนี่ยคุณกัญจนาก็ถือว่าการสมัครผ่านช่องทางที่เป็นออนไลน์หรือแอปพลิเคชันมันเป็นทางเลือกที่มันอาจจะทำได้ง่ายขึ้นนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นการง่ายเกินไปหรือเปล่าอะไรก็อาจจะต้องมีวินัยทางการเงินก่อนนะคะคือถ้าสมมติว่าเรากำลังจะตัดสินใจเป็นหนี้เนี่ยคือต้องย้อนดูความสามารถในการจ่ายคืนความจำเป็นแล้วก็ควรการเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินออมด้วยครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มสร้างวินัยทางการเงินให้ตัวเองก่อนเอาง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมฮะอย่างเช่นว่าค่าน้ำค่าไฟก็จ่ายให้มันตรงเวลาอะไรทำนองเนี้ยใช่อันนั้นมันเป็นรายจ่ายที่มันเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่เนี่ยสมมุติว่ารายได้100บาทเนี่ยค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆรวมๆกันแล้วอาจจะ 55% 60% ส่วนหนึ่งเก็บเป็นเงินออมด้วยอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะสามารถเป็นรูมในการเอาไปก่อนหนี้หรือว่าเซอร์วิสหนี้ในรายเดือนที่เราอาจจะไปก่อมาเพิ่มอะไรเงี้ยครับแต่ว่าต้องดูให้ในส่วนนี้เนี่ยมันพอเหมาะพอจอกันเนาะคือทุกคนก็อาจจะแบบเหมือนเคยได้ยินตัวเลขประมาณ 40% ใช่ไหมคะเดฟเฟอร์วิทเลโซไม่ควร 40% ก็เหมือนกับว่ามีรายได้100บาทไม่ควรทำหนี้ให้ต้องจัดไปผ่อนคืนเกินเดือนละ40บาท มันจะเหลือเท่าไหร่40บาทพอใช้อ่ะโอ้ตัวเลขนี้น่าสนใจเอาเป็นว่า
สมมติว่า40 บาทใช่ไหมคะแล้วก็เอาเป็นค่าใช้จ่ายครึ่งนึงแล้วก็อีกประมาณ 10% ก็คือออมไว้อืมควรจะเป็นแบบนั้นอ๋อน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะจะได้หัดนิสัยการออมกันด้วยนะครับเอาละครับตอนเดือนนี้เดือนตุลาคมคุณกัญจนาจนถึงสิ้นปีเนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อฮะสำหรับนี้ตัวเรือนเนี่ยเรามองว่ามันอาจจะเป็นภาพที่ยังเห็นคล้ายๆอย่างนี้อยู่นะคะคือนี่เนี่ยอาจจะโตมันเป็นซีซันนอลของนี่ครัวเรือนเหมือนกันคือครัวเรือนอาจจะมีการก่อหนี้นะคะในช่วงประมาณปลายปีครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยประเมินว่าตัวยอดคงค้างนี่ครัวเรือนเนี่ยมันอาจจะยังมีโอกาสขยับขึ้นอันนี้คือยอดคงค้างล้านบาทนะคะล้านบาทแต่ถ้าสมมุติเราดูเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยเราจะเห็น GDP โตกว่าค่ะเพราะว่ามันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน GDP ที่โตกว่านี่คือเป็น nominal GDP ก็คือมี GDP แล้วก็บวกทับด้วยเงินเฟ้อซึ่งเงินเฟ้อมันเป็นเงินเฟ้อสูงอะค่ะต้องขึ้นไปหลังปีนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราย้อนกลับมาดูเป็นสัดส่วนนี่ควรเรือนต่อ GDP อาจจะเห็นนี่ควรเรือนต่อ GDP ลง 88.2% ณไตรมาสที่2เนี่ยอาจจะชะลอลงไปอยู่ในกรอบประมาณ 85-87% ปลายปีครับครับส่วนใครที่จำเป็นต้องเขาเรียกอะไรฮะขอสินเชื่อนะฮะอาจจะเป็นช่วงที่ว่าต้องทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการรองรับสินเชื่อไปก่อนนี่คุณกัญจนามีคำแนะนำไหมว่าทำยังไงเพื่อไม่ให้มันเป็นภาระมากเกินไปเนี่ยตรงนี้หนึ่งคือต้องเช็คนะคะว่าตัวสัญญาสินเชื่อนี้เป็นแบบไหนค่ะถ้าสมมติเป็นสัญญาสินเชื่อเดิมเนี่ยอาจจะมีเทอมดอกเบี้ยที่ทยอยขยับขึ้นตามดอกเบี้ยอ้างอิงครับถ้าเป็นเรื่องของสินเชื่อธุรกิจมันจะมีตัวดอกเบี้ย MLR มาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะซึ่งตัวแบงก์ก็อาจจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นตามทิศทางกับนโยบายไปแล้วอันนั้นก็คือส่วนของหนี้เดิมส่วนของหนี้ใหม่เนี่ยวงเงินที่จะได้เพิ่มเนี่ยก็จะต้องไปผูกกับ MLR ตัวใหม่ครับนี่ค่ะเราอาจจะต้องดูเรื่องของเนี่ยแหละค่ะความสามารถในการชำระคืนนะครับอ่ะเอาละครับเดี๋ยวโอกาสหน้ารบกวนใหม่ถ้าต้องไปไหนก็อาจจะต้องคุยกับตัวสถาบันการเงินเพื่อปรับโครงสร้างไปนะคะครับอย่างนั้นดีกว่านะครับจะได้สบายใจกันเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากนะครับกัญจนาครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณกัญจนาโชคไพศาลสินนะครับผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยคุณผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวของหนี้ครัวเรือนนะครับยังไงก็แล้วแต่มันอาจจะดูเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นหนี้ที่เอาไปภาษาชาวบ้านเขาเรียกออกดอกออกผลได้เนี่ยนะครับมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดไปแล้วใช้หมดเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมานะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจอเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้วันนี้เรื่องของดัชนีความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยเราปรากฏว่าตกลงไป13อันดับด้วยกันนะครับได้พูดคุยกับคุณภูมิศักดิ์ราศีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เตรียมที่จะให้บริการสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเป็นการนำร่องในพื้นที่5จังหวัดนะครับคำถามคือประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้างส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ